เปิดอาณาจักรแจงปุนนาสารายได้ไม่น้อยหน้าเศรษฐีเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นที่ทำงานหาเงินและใช้เงินเก็บทั้งหมดมาซื้อบ้านราคากว่า10ล้านซึ่งแจ๊ดเคยบอกว่าบ้านหลังนี้จะใช้เป็นออฟฟิศและเป็นบ้านของครอบครัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแจ๊ดชวนชื่นได้รับการยอมรับว่าเป็นดาราตลกนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมีผลงานสร้างชื่อมากมายแต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่ธุรกิจทั้งสองแห่งจะปรากฏชื่อนางสาวปุณณาสาพรมยศภรรยาสุดที่รักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดณ31ธันวาคม2562แจ้งว่ามีรายได้รวม31,187,251.41 บาทรวมรายจ่าย30,222,792.87 บาทกำไรสุทธิ 839,093.05 บาทคือผลประกอบการทางธุรกิจปี2562ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์มาดูข้อมูลทางธุรกิจของแจ๊ดชวนชื่นหรือผดุงทรงแสงน้องเล็กอดีตทีมตลกฮาไม่จำกัดกันบ้างสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจพบว่าแจ๊ดชวนชื่นปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทไอแจ๊ดจำกัดจดทะเบียน6กุมภาพันธ์2558ทุน1ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่91/94ถนนสุวินทวงศ์แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครแจ้งประกอบธุรกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิงการแสดงทุกชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้งและในโรงมหรสพนางสาวปุณณาสาพรมยศชื่อแจงภรรยาแจ๊ดชวนชื่นและนายผดุงทรงแสงหรือแจ๊ดชวนชื่นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจณ30 เมษายน 2563นางสาวปุณณาสาพรมยศถือหุ้นใหญ่ 50% นายผดุงทรงแสงถืออยู่ 49% หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อนายวรวิทย์ไกรวิทูลในฐานข้อมูลแสดงงบการเงินล่าสุดณ31 ธันวาคม 2562แจ้งว่ามีรายได้รวม 20,362,502.01 บาทรวมรายจ่าย 16,223,390.25 บาทกำไรสุทธิ 3,144,387.15 บาท 2. บริษัทไอแจ๊ดคุณแจงจำกัดจดทะเบียน31 กรกฎาคม 2562ทุน1ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่91/94ถนนสุวินทวงศ์แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครแจ้งประกอบกิจการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คดิ้งทุกประเภทแจ๊ดชวนชื่นมีช่อง YouTube ชื่อว่าไอแจ๊ดคุณแจงนางสาวปุณณาสาพรมยศปรากฏชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจณ30 เมษายน 2563นางสาวปุณณาสาพรมยศถือหุ้นใหญ่สุด 80% นายผดุงทรงแสง 10%หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อนายวรวิทย์ไกรวิทูลในฐานข้อมูลแสดงงบการเงินล่าสุดณ31 ธันวาคม 2562แจ้งว่ามีรายได้รวม 3,736,613.06 บาทรวมรายจ่าย 1,392,365.23 บาทกำไรสุทธิ 2,029,667.74 บาทนับรวมเฉพาะรายได้บริษัททั้ง2แห่งกว่า24ล้านบาททั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแจ๊ดชวนชื่นได้รับการยอมรับว่าเป็นดาราตลกนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมีผลงานสร้างชื่อมากมายแต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมากจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่ธุรกิจทั้งสองแห่งจะปรากฏชื่อนางสาวปุณณาสาพรมยศภรรยาสุดที่รักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดโรงเรียนของน้องแตงไทยคือโรงเรียนนานาชาติโชเบอรี่ซึ่งบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนนี้ทายาทดารามากมายที่เรียนอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนน้องแต่งไทยเรียนในชั้นประถมศึกษาโดยค่าเทอมอยู่ที่ 572,400 ถึง 720,200 บาทต่อปี